สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอูดเบอร์วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การได้ลองเล่นฮงไคอิมแพค3ตลอดระยะเวลาทั้งหมด3เดือนซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นผู้เล่นเกนชินมาก่อนแต่ก็โดนเพื่อนป้ายยาให้มาลองเล่นนะก็จะมีข้อมูลไหนน่าสนใจกันบ้างก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมฮงไคอิมแพค3นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังเกิดวิกฤตการณ์ปริศนาที่ถูกเรียกว่าฮงไคโดยที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นกัปตันคนที่ต้องนำพาเหล่าตัวละครหรือที่ถูกเรียกว่าวาคิเลียเนี่ยเข้าเผชิญหน้ากับศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์แต่ว่ากัปตันเราเนี่ยจะไม่ได้มีบทในเรื่องหลักเลยแต่จะไปมีบทในตัวของในเรื่องอีเวนต์แทนการเล่าเรื่องของเกมนี้นะครับจะไม่มีตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องที่ตายตัวแต่จะเป็นการเล่าสลับไปมาระหว่างหลากหลายตัวละครให้ผู้เล่นได้รับรู้อุปนิสัยของตัวละครนั้นๆได้เรียนรู้เรื่องราวของตัวเกมเนี่ยไปพร้อมกับตัวละครได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่เราเล่นพอเรามีความรู้สึกผูกพันกับตัวละครนั้นๆนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีตู้กาชาที่เป็นตัวละครของไทม์ไลน์นั้นๆมาให้เรากดซึ่งถ้าคุณห้ามใจได้คุณก็จะไม่เสียเงินครับถ้าคุณห้ามใจไม่ได้คุณก็จะเรียบร้อยนะซึ่งในตัวเกมเนี่ยในแต่ละชาปเตอร์เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับคัสซีนสไตล์อนิเมะให้เรามีความรู้สึกอินกับตัวเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นไปอีกตัวเนื้อเรื่องของฮงไคอิมแพค3เนี่ยครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นและหนักหน่วงตามฉบับของโฮโยเวิร์ดเลยคล้ายกับเกนชินนั่นแหละแต่ว่าต่างกันตรงที่การนำเสนอครับเพราะว่าตัวของฮงไคเนี่ยจะทำให้เราสัมผัสได้โดยตรงผ่านคัสซีนของเกมผ่านบทสนทนาโดยตรงกับตัวละครหลักตัวละครรองแต่ของเคนชินเนี่ยจะยังแฝงความดาร์กความดราม่าไว้ในลอของเกมซึ่งถ้าคนที่เล่นแค่ตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยตอนนี้ของเคนชินเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเคนชินเนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาใกล้จะครบ2ปีแล้วก็ไม่แน่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมิโฮโยก็อาจจะทำให้เราเจออะไรหนักๆคล้ายๆกันก็เป็นไปได้นะครับการเล่าเรื่องในช่วงแรกของฮงไคอิมแพค3นะครับจะค่อนข้างเฉื่อยแล้วก็ไม่ได้นำเสนอโลกของฮงไคได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้าคุณเล่นจนถึงฉากนั้นใช่ครับผมหมายถึงฉากนั้นแหละความสนุกและความหนักหน่วงของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะถาโถมใส่คุณแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่อินกับเกมที่มีการนำเสนอในรูปแบบของอนิเมะหรือไม่ได้อินกับเกมที่มีเนื้อเรื่องที่หนักหน่วงเนี่ยก็ขอให้ข้ามเกมนี้ไปได้เลยครับผมมาถึงในส่วนเกมเพลย์ของฮงไคอิมแพค3นะครับโดยระบบเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นแนว Action RPG ที่มีการพัฒนาตัวละครบวกกับ Hack and Slash ซึ่งถ้าคนไม่ศรัทธาในแนว Hack and Slash เนี่ยก็ต้องข้ามเกมนี้ไปเช่นกันครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีระบบออโต้มาช่วยเหลือผู้เล่นนอกจากระบบคอมโบของ Hack and Slash ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระบบแพ้ชนะทางตัวละครแล้วก็มีระบบการต่อคอมโบภายในปาร์ตี้ของตัวละครหรือถูกเรียกว่า QTE ซึ่งถ้าคุณสามารถเรียงลำดับการใช้งาน QTE ของปาร์ตี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดของปาร์ตี้นั้นๆออกมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอัพเลเวลสกิลของตัวละครในปาร์ตี้ของคุณเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะบางตัวละครเนี่ยอาจจะต้องอัพไปถึงระดับ SS เกมนี้ตัน 3S นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เลยทีเดียวนอกจากนี้การทำ QTE ของแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะเช่นโอกาสไฟต้องทำให้ศัตรูติดสถานะไฟก่อนถึงจะใช้งานได้หรืออโปเนียต้องทำให้ศัตรูติดสถานะหน่วงเวลาก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้เช่นกันครับในส่วนของการพัฒนาตัวละครของเกมนะครับระบบพัฒนาตัวละครเนี่ยจะมีหลายส่วนมากคล้ายๆเกนชินเลยมีทั้งอัพเลเวลตัวละครอัพเลเวลสกิลอัพอาวุธหรืออัพสติกมานะครับโดยในช่วงแรกของเกมนั้นเราจะค่อนข้างสนนะครับก็ต้องจัดสรรดีๆว่าเราจะอัพอะไรก่อน
นอกจากนี้จะต้องมีการเก็บเศษตัวละครเพื่ออัพแรงตัวละครครับเพื่อให้ปลดล็อกขั้นของเลเวลสกิลให้สามารถพัฒนาต่อไปได้นอกจากนี้ถ้าเทียบกับเกนชินแล้วเนี่ยอาวุธประจำตัวของเกมเนี่ยจะแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนมากด้วยคำอธิบายของตัวอาวุธเลยเช่นตัวเนี้ยถ้าถือด้วยน้องกิซิโอก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษเกิดขึ้นถ้าถือด้วยตัวอื่นก็จะไม่เห็นเอฟเฟกต์นี้นะครับหรือสติกมาตัวเนี้ยถ้าถือโดยกิซิโอเช่นกันก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษเกิดขึ้นถ้าเป็นตัวอื่นถือก็จะไม่ได้นะครับจะไม่เหมือนเกนชินที่เป็นเอฟเฟกต์ที่เราคำนวณดูแล้วคุ้มกับตัวนี้มากที่สุดแต่เกมเนี้ยจะบอกชัดเจนเลยว่าต้องเป็นตัวนี้ถือเท่านั้นการดำเนินเรื่องของเกมฮงคาย Impact 3เนี่ยครับจะมีการแบ่งเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์มีการเล่าแบบไล่เรียงไทม์ไลน์เว้นแต่ว่าบางบทเนี่ยจะมีการเล่าย้อนเพื่อมาเสริมรายละเอียดให้กับผู้เล่นแต่เกมเนี้ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราเล่นเกมแล้วอ่านในเรื่องในเกมอย่างเดียวแล้วจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเกมอ่ะมีนิยายมีมังงะหรือวิชวลโนเวลให้เราไปตามอ่านเพื่อเสริมรายละเอียดให้กับตัวเกมซึ่งถามว่าถ้าเราไม่อ่านเนี่ยเราจะเข้าใจไหมผมบอกได้เลยครับเข้าใจแบบคร่าวๆเพราะว่าบางบทเนี่ยจะมีการบังคับว่าคุณต้องอ่านคุณจะเข้าใจไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะงงมากเพราะว่าตัวละครเนี่ยโผล่มาเป็นตัวละครใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็พูดเรื่องอะไรกันไม่รู้แล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นคือเรื่องอะไรในส่วนของจุดเนี้ยผมว่านับเป็นข้อเสียของตัวเกมเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าคุณไปตามเก็บรายละเอียดมาเนี่ยคุณจะอินกับโลกของตัวเกมมากขึ้นครับในส่วนของตัวละครในเกมของ Honkai Impact 3นะครับตัวละครที่เป็นเพเบิลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวละครหญิงเนื่องจากตัวรอของเกมซึ่งตัวละครในเกมเนี่ยจะไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนใน Genshin Impact นะครับตัวละครในเกมเนี้ยจะเป็นตัวละครเดิมที่มีการเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างแต่ถึงอย่างนั้นชุดใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็ทำให้เมคานิกการเล่นเปลี่ยนท่าที่ใช้งานเปลี่ยนจังหวะคอมโบเปลี่ยนก็เหมือนได้เล่นตัวละครใหม่เลยครับดังนั้นสำหรับผู้เล่นที่อยากได้ตัวละครใหม่จริงๆก็อาจจะผิดหวังในส่วนนี้ครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยตัวละครที่อัพเข้ามาใหม่เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่แน่ใจว่ามาจากตัวเกนชินเนี่ยทำยอดขายได้สูงหรือเปล่าเขาเลยมีการอัพตัวละครใหม่ที่เป็นไม่ใช่ตัวละครชุดเดิมนะครับเข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยไม่เหมือนข่าวลือที่เคยมีข่าวว่าเกมใกล้ปิดสนิทเลยระบบกาชาในเกมฮงคาย Impact 3นะครับก็จะมีตู้หลากหลายประเภทให้เราเปิดเช่นตู้เสบียงหอพักหรือตู้ถาวรซึ่งตู้เนี้ยก็คืออย่าเอาเพชรไปเปิดนะครับให้เอาบัตรฟรีไปเปิดก็พอเพราะว่าตัวละครข้างในเนี่ยจะมีเยอะมากๆตัวที่คุณอยากได้จริงๆเนี่ยโอกาสออกมันน้อยมากๆเลยดังนั้นรอรีรันจะดีกว่าตู้เสบียงกิจกรรมหรือตู้ตัว SP นะครับตัว SP เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถแลกเศษรายสัปดาห์แล้วเอาไปแลกตัวละครได้ถ้าจะหาแล้วก็หาแค่อาวุธกับสติกมาก็เพียงพอครับตู้เสบียงเสริมหรือตู้ตัวละครใหม่ตัวละครอีเวนต์บางทีก็จะเอาตัวละคร S มารีรันอีกรอบเช่นในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นรีรันน้องโมเบียสหรือป้าโมเบียสครับตู้เอลฟ์หรือตู้สัตว์เลี้ยงในมุมมองผมเนี่ยถ้าไม่เปิดถึงระดับ SS เนี่ยก็ไม่ได้เห็นผลในเชิงสแตทขนาดนั้นดังนั้นถ้าจะสะสมเนี่ยก็เปิดตัวเดียวก็เพียงพอครับถ้าถามว่าเกมนี้กาชาแพงไหมบอกตรงๆเลยนะครับมากแต่ถ้าไม่เติมก็สามารถเล่นในเรื่องจนจบได้ครับเพราะว่าหลังจากในเรื่องบท6เนี่ยตัวเกมจะมีการให้ยืมตัวละครที่ตัวเกมกำหนดให้ใช้ในแต่ละด่านมาซึ่งถ้าหากเราเคลียร์ชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีเพชรสะสมมากเพียงพอที่จะมาเปิดตัวละครแบบ full option มีอาวุธมีสติกมาครบสำหรับใช้ในบทท้ายๆที่ตัวเกมเนี่ยจะให้เราใช้ตัวละครที่เรามีแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อที่คุณควรรู้ก่อนมาลองเล่นHonkai Impact 3ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็มาจากประสบการณ์ของผมที่โดนป้ายยามาให้เล่นตลอดระยะเวลาทั้งหมด3เดือนสรุปว่าก็คือมีเกมติดเพิ่มอีกเกมซะงั้นท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ